สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในช่อง Level 5 Channel กับเกม Guardian Tale กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกิจกรรมใหม่ที่มีการอัปเดตเข้ามาในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมที่อยู่ตรงแบนเนอร์ด้านขวาบนเลยนะครับอสรพิษบ่อน้ำนั่นเองนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้นั้นจะต้องเล่นยังไงและมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราก็จะมาดูพร้อมๆกันในคลิปนี้เลยใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hunt Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Guardian Tale เกมที่เรารัก ROV Free Fire Genshin Impact Honkai Star Rail Identity Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่แอดไลน์at the hunt shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม the hunt shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะอสรพิษบ่อน้ำนะฮะจะเป็นคอนเทนต์กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เคยมีมาก่อนหน้านี้และโดนเอาออกไปนะครับเป็นเวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรและตอนนี้เนี่ยก็ได้นำกลับเข้ามาให้เรานั้นได้เล่นกันแล้วนะครับซึ่งเราสามารถเนี่ยเริ่มเล่นได้ในทุกๆสัปดาห์ที่มีการอัปเดตเนาะซึ่งก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปยังไงเนี่ยให้เราเล่นนั้นก็ต้องดูกันอีกทีนึงว่าสลับไปตีบอสหรือสลับไปตีบ่อน้ำอสรพิษดีนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ตามความเหมาะสมของเซิร์ฟเวอร์นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยละกันนะครับผมเกี่ยวกับคอนเทนต์นี้เนาะภายในคอนเทนต์นี้เนี่ยเวลาเราเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะเห็นรูปแบบแผนที่ต่างๆซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าให้สมมุติว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะครับซึ่งพอเราเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เป็นครั้งแรกแล้วนะครับเขาจะให้เรานั้นทําการสํารวจพื้นที่ต่างๆพื้นที่ที่เราสํารวจแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่สีฟ้าที่มีธงปักอยู่นะครับซึ่งการสํารวจเนี่ยจะเป็นการเข้าไปต่อสู้กับมอนสเตอร์ภายในด่านและมีเงื่อนไขในการเล่นของแต่ละด่านนั้นที่แตกต่างกันไปด้วยนะครับพอเรายึดครองพื้นที่ได้สําเร็จเราก็จะได้พวกรางวัลยึดครองที่เป็นคะแนนนะครับแล้วก็รางวัลเข้าร่วมที่เป็นเหรียญในการต่อสู้นําไปแลกของต่างๆอีกด้วยเนาะในการนำไปเล่นตรงนี้นั้นนะครับผมเรานั้นจะมีแว่นขยายที่จะให้เราในการเดินสำรวจพื้นที่ในแต่ละครั้งเนี่ยทั้งหมด3ครั้งต่อวันนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรากดในพื้นที่ที่เป็นรูปแว่นขยายที่ยังไม่ได้สำรวจนะฮะก็จะสามารถเข้าไปสำรวจได้นะครับเมื่อเราสำรวจพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนั้นเราก็จะเจอว่าพื้นที่ตรงนั้นน่ะเป็นพื้นที่ยังไงบ้างอย่างเช่นตรงด้านบนนะครับเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะตรงด้านซ้ายเองก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรเลยอะไรทำนองนี้เนาะก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่านอกจากนี้เองนะครับในการที่จะเข้าไปเล่นด่านนั้นๆเองนั้นก็ต้องใช้จำนวนการสำรวจด้วยเช่นกันเปิด1ครั้งและเข้าไปโจมตี1ครั้งก็จะเสียแว่นทั้งหมด2ครั้งด้วยกันก็ประมาณนี้ละกันเนาะก็ต้องวางแผนในการเล่นกับกิลด์นั้นค่อนข้างเยอะหน่อยละกันนะครับภายในด่านนั้นก็จะมีบางอย่างที่จะช่วยสนับสนุนให้เราด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นตัวของด้านขวาล่างที่เขียนว่าจำนวนฐานหลักที่เราจะสามารถสำรวจและเจอได้นะครับโดยตรงนี้เนี่ยเราสามารถเปิดดูได้ว่าภายในด่านนั้นแต่ละด่านเนี่ยจะมีอะไรที่เราจะต้องสำรวจได้บ้างและเราจะต้องสำรวจมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งออบเจกต์เหล่านี้เนี่ยก็จะมีความสำคัญที่จะทำให้เรานั้นสามารถเล่นด่านต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของรถบรรทุกนะฮะเดี๋ยวกดดูตรงนี้ละกันนะฮะรถบรรทุกยุทธภัณฑ์นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะจะมีทั้งหมด6คันตรงนี้นะครับซึ่งรถบรรทุกยุทธภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยเวลาเราต่อสู้แล้วก็ชนะแล้วนั้นนะครับผมก็จะได้พวกเหรียญรางวัลค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมถึงคะแนนที่เราเล่นแล้วก็จะได้นำมารับของรางวัลตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับยิ่งมีคะแนนเยอะก็จะยิ่งได้รับรางวัลเยอะนั่นเองต่อมานะครับผมก็จะมีพวกของค่ายทหารนะครับที่จะเป็นบอสประจำพื้นที่ต่างๆที่ถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมตรงนี้ได้แล้วนั้นมันจะทำการปลดโล่ตรงเสานะครับซึ่งโล่ตรงเสาเนี่ยจะเป็นโล่ที่เราจะต้องทำการโจมตีเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ถัดไปนะครับซึ่งภายในเกมเนี่ยจะมีทั้งหมด3พื้นที่ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะไปยังพื้นที่สุดท้ายและหาฐานลับของบอสอยู่เนาะก็จะต้องต่อสู้ในตรงนี้ด้วยนะฮะและนอกจากนี้เองนะครับนอกจากในเขต1เนาะนอกจากในเขต1ไม่ว่าจะเป็นเขต2หรือเขต3เนี่ยยังมีตัวของออบเจกต์อื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวของเครื่องยิงขีปนาวุธที่จะทำให้ความสามารถของบอสที่ป้องกันอยู่หรือว่าบอสประจำด่านนั้น
มีความสามารถที่ลดลงก็คือตีบอสได้ง่ายขึ้นไม่ยากจนเกินไปนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็หอควบคุมนะฮะพวกหอควบคุมพวกนี้เองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการผ่านไปยังพื้นที่ถัดไปนะครับแล้วก็ฐานลับใหญ่ที่จะเป็นฐานบอสเนี่ยก็จะมองไม่เห็นนะครับสำหรับพวกนี้หลักๆในตัวของด่านพวกนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะส่วนเอฟเฟกต์ด้านขวาล่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นรูปจานดาวเทียมตรงนี้นั้นจะมีระบบในเรื่องของการสแกนตำแหน่งฐานหลักต่างๆด้วยนะครับซึ่งจะเป็นฐานหลักที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นั่นแหละซึ่งถ้าหากว่าเรากดใช้สแกนตรงนี้นะครับผมก็จะทำให้เรารู้ว่ามันจะมีพื้นที่ลับตรงไหนที่ซ่อนอยู่บ้างเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไม่เปิดพื้นที่อย่างมั่วซั่วมากจนเกินไปเพื่อที่จะรีบผ่านด่านนั้นๆไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะไม่ว่าจะเป็นค่ายทหารที่แอบอยู่เครื่องยิงขีปนาวุธที่แอบอยู่รถบรรทุกที่แอบอยู่หรือว่าฐานบอสที่แอบอยู่อะไรทำนองนี้เนาะซึ่งการกดใช้ตรงนี้เนี่ยก็จะต้องใช้จำนวนการเข้าร่วมนะครับผมแล้วก็จะสเต็กออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเต็มพอเต็มแล้วเราสามารถกดได้1ครั้งเพื่อที่จะดูเนาะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยอาจจะกดให้ดูไม่ได้เนื่องจากว่าในฐานแรกนั้นเขาสำรวจกันหมดแล้วนะครับผมก็คือสำรวจครบหมดแล้วนั่นเองเนาะอ่ะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับสำหรับด่านนี้เนาะก็มีเพียงแค่นี้นั่นแหละนะครับที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจนะฮะซึ่งมันค่อนข้างที่จะเล่นได้ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับผมที่เหลือเองเนี่ยรายละเอียดปลีกย่อยนั้นก็สามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมก็จะเล่นให้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับตรงนี้เนาะก็มีน้องๆในกิลด์เนี่ยเขาก็เปิดทิศทางแล้วก็มาถึงในฐานลับของบอสแล้วนะครับซึ่งภายในด่านเนี่ยก็จะมีบอสประจำพื้นที่อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของบอสมิดโครมตัวนี้นะครับผมก็สามารถจัดทีมตีบอสได้ตามปกติเลยบอสเป็นตัวอะไรธาตุนะครับผมแล้วก็สามารถจัดทีมธาตุมืดอะไรเงี้ยไปตีกับบอสได้เลยนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้เรานั้นสามารถทำคะแนนได้สูงแล้วก็ทำคะแนนได้ดีแล้วก็สามารถที่จะผ่านด่านเหล่านี้ไปได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันสักหน่อยละกันนะครับตัวของบอสเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนของบอสอาเรดบอสกิวอะไรทำนองนี้เนาะเพราะว่ามันจะมีเงื่อนไขต่างๆที่เราจะต้องเล่นเพิ่มเติมด้วยมีมอนภายในด่านที่มันจะเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะฮะที่จะทำให้เรานั้นเล่นยากขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็อาจจะต้องจัดทีมดีๆหน่อยทีมที่มีสกิลป้องกันอยู่ประมาณหนึ่งทีมที่มีการฟื้นฟูแล้วก็ต้องจัดการเรื่องในของดาเมจอีกด้วยอะไรด้วยนะฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเล่นลำบากมากจนเกินไปเนาะเวลายังจำกัดในการเล่นเนี่ยก็มี1นาทีด้วยเช่นกันนะฮะถ้าหากว่าตีพลาดเนี่ยสามารถกดออกเข้าใหม่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเพราะผมเองก็เพิ่งเล่นครั้งแรกเหมือนกันนะฮะอ่ะโอเคบอสก็ตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อเราชนะเราก็จะได้เหรียญมานะครับเป็นเหรียญที่จะนำไปแลกของต่างๆหรือว่าจะเป็นพวกสร้อยอะไรพวกนี้เนาะอ่ะเมื่อผ่านแล้วเราก็จะปลดพื้นที่ที่2นั่นเองนะครับผมอ่ะตรงนี้นั่นเองเนาะหลังจากนี้เองเนี่ยเราก็ต้องทำเหมือนเดิมเลยนะครับก็คือการค้นหาฐานต่างๆนะครับหาฐานทหารเพื่อที่จะทำการปลดโล่ของเสาตรงนี้ออกเนาะอ่ะหาฐานรถบรรทุกเพื่อที่จะได้คะแนนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปตีบอสไปจนถึงเขต3แล้วก็ตีบอสฐานสุดท้ายให้ชนะนั่นเองนะครับหลักๆเกมมีแค่นี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสำรวจพื้นที่ให้ดูกันด้วยเลยละกันนะครับผมเพื่อที่จะได้เห็นภาพชัดเนาะตะกี้ผมใช้แต้มในการตีฐานใหญ่ไปแล้วครั้งนึงผมก็จะเหลือแทบแต้มในการไปเนี่ยทั้งหมดแค่2แต้มด้วยกันโดยไปในพื้นที่นี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8จุดด้วยกันที่เขาจะมีของให้เราหาอยู่ก็จะเป็นแคมป์เหมือนเดิมเลย2แคมป์แล้วก็รถบรรทุก6คันนะครับผมที่จะทำให้เรานั้นสามารถปลดโลกโดยการหาแคมป์แล้วก็ขึ้นรถบรรทุกนะครับผมเพื่อที่จะทำให้เราได้คะแนนมากขึ้นเนาะกดสำรวจ1ครั้งนะครับใช้แต้มทั้งหมด1แต้มซึ่งการสำรวจตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการสำรวจก่อนเนาะสำรวจก่อนว่าพื้นที่ตรงนี้มีอะไรบ้างถ้าไม่มีนะครับผมมันก็จะไม่มีอะไรเลยนะครับก็จะไม่มีอะไรเลยเนาะแล้วก็การเข้าไปโจมตีเพื่อยึดครองพื้นที่นะครับผมเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ถัดไปนะครับเพราะถ้าหากว่าเราไม่ยึดครองพื้นที่เนี่ยไอ้จุดต่างๆที่อยู่บริเวณรอบๆของฐานนั้นน่ะมันก็จะไม่เปิดให้เราสำรวจต่อนะครับจะไม่มีรูปแว่นขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปตีด้วยโดยการเข้าไปตีนะฮะก็จะมีเงื่อนไขในการเล่นอยู่นะครับก็คือการต่อสู้แบบทั่วไปเลยนะครับสำหรับโหมดนี้เนาะเข้าไปตีก็จะต้องเสียรอบในการเดินด้วยทั้งหมดอีก1รอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคนเดียวนะครับไม่สามารถแบกทั้งกิลได้
กิจกรรมนี้เนี่ยก็เลยเป็นกิจกรรมนึงที่จะต้องเล่นเป็นกิลด์ค่อนข้างมากมากกว่าบอสกิลด์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนรูปแบบการเล่นด่านทั่วไปนั้นก็ไม่มีอะไรมากเนาะก็จะเป็นการตีมอนนะฮะผมโดยอาจจะมีเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเข้ามานิดหน่อยให้เราเล่นอย่างเช่นเงื่อนไขที่จะต้องใช้ตัวตีไกลเท่านั้นเพราะว่ามันจะต้องตีมอนจากที่ต่ำลงที่สูงหรือที่สูงลงที่ต่ำนะฮะหรือว่าจะต้องตีมอนระยะใกล้เท่านั้นหรืออะไรพวกนี้เนาะหรือว่ามีเงื่อนไขอื่นๆที่จะต้องลดความสามารถเราเนี่ยก็จะมีด้วยเช่นกันนะครับอ่ะเหมือนเล่นลุยด่านตามปกติเลยไม่มีจำกัดเวลาเนาะขอแค่เล่นผ่านแค่นั้นเองนะครับไม่ได้ยากมากมายอะไรขนาดนั้นไม่ได้ต่างอะไรกันกับการลุยด่านเนื้อเรื่องหลักเลยนะครับพื้นที่ภายในด่านเพียงแค่นี้เองนะครับก็จะผ่านด่านแล้วสำรวจพื้นที่เสร็จแล้วเนาะอ่ะพอยึดพื้นที่เสร็จก็จะมีแว่นขยายเพิ่มขึ้นมานะครับบริเวณรอบๆที่พื้นที่ที่เรายึดไปแล้วเนาะเพื่อที่จะสำรวจต่อไปนะครับหลักๆก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเกี่ยวกับคอนเทนต์บ่อน้ำอสรพิษนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ Level 5เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายน้องๆทุกคน